ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปกับฟักนาอุมเมืองหนึ่งในแขวงกาลิเลถึงวันพระพระองค์ก็เทศสอนพวกเขาและพวกเขามีความพิศวงงงงึดในคำสั่งสอนของพระองค์ย้อนพระองค์เทศสอนอย่างมีอำนาจอยู่ในห้องธรรมเวลานั้นมีคนผู้หนึ่งถูกผีสัวให้สิงมันห้องเสียงดังว่าเยซูชาวนาซาเรตเอ่ยท่านมาเกี่ยวกวนเฮาหยังท่านมาทำให้เฮาจิบหายบ่เฮาฮู้แล้วว่าท่านแม่นผู้ใดแม่นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าจึงนาบคู่มันว่าจงมิดและออกจากคนนี้เมื่อได้สุขคนนั้นให้ล้มลงต่อหน้าคนทั้งหลายแล้วผีก็ออกไปโดยบ่ได้ทำให้หยังแก่เราเลยทุกคนมีความย่านกลัวและเว้ากันว่าความเว้าแบบนี้แม่นแนวใดนอเพิ่นสร้างบังคับผีสัวให้ได้อย่างมีสิทธิ์อำนาจและมันก็ออกหนีชื่อเสียงของพระองค์ก็ได้ซาลือไปทั่วทุกบ่อนในเขตแขวงนั้น